ถ้าเราไปดูนะคะว่าการให้ผลตอบแทนถ้าเทียบดูนะคะทองคำส่วนใหญ่คนสามารถที่จะซื้อแล้วก็เก็บไว้ใกล้ตัวใช้ในยามจำเป็นได้แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆอย่างเช่นเงินฝากแล้วกันค่ะคุณผู้ชมใกล้ชิดคุณผู้ชมหน่อยนะคะตรงนี้ถือได้ว่ายังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเทียบกับเงินฝากค่ะเพราะว่าบรรดาเงินฝากตอนนี้ดอกเบี้ยแทบจะน้อยมากนะคะยิ่งแบงก์ไม่มีการแข่งขันเรื่องอัตราดอกเบี้ยทำให้ทิศทางของราคาทองคำในการลงทุนน่าจะเย้ายวนใจมากกว่าค่ะถ้าเราไปดูนะคะพวกผลตอบแทนจากเงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าเงินฝากออมทรัพย์ต่างๆนะคะจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยช่วงนี้นะคะแทบจะไม่ค่อยขยับหรือว่าให้สูงเท่าไหร่ในแต่ละแบงค์นะคะถ้าเกิดดูล่าสุดที่มีการรวบรวมให้คุณผู้ชมนะคะอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยล็อกไว้4เดือนนะคะให้ผลตอบแทน 1.5 ถึง 1.55%หรือว่า8เดือนนะคะให้ขยับขึ้นมาอีกหน่อย 1.60% 1.625% หรือว่าอย่างออมทรัพย์นะคะนะคะออมสินค่ะ5เดือนนะคะให้ 1.30% ค่ะนี่ยังไม่นับรวมกับตัวเงินเฟ้อหรือว่าภาพภาษีนะคะที่ในการจ่ายสำหรับการฝากเงินผ่านธนาคารตรงนี้ด้วยก็จะมีบวกเข้ามาทำให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงอาจจะลดลงไปมากกว่านี้ค่ะล่าสุดนี้ทางธนาคารที่เขาก็ออกมาพูดด้วยเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีการหั่นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอีกรอบนึงค่ะเพราะแบงก์ก็ไม่ได้แข่งขันเพื่อระดมเงินฝากช่วงการหั่นนี้อาจจะอยู่ที่ราวๆ 0.05 ถึง 0.10% ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าต้องการเซฟต้นทุนของตนเองและอาจจะแนะนำบรรดาลูกค้าไปลงทุนประเภทอื่นด้วยซ้ำค่ะก็เรียกว่าตรงนี้เห็นสัญญาณชัดเจนนะคะว่าการลงทุนหรือว่าการให้ผลตอบแทนอะไรที่ดีมากในช่วงนี้แต่ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะเรื่องของช่วงอายุเรื่องของการจัดสรรเงินลงทุนความเสี่ยงที่รับได้และที่สำคัญนะคะราคาที่เข้าไปซื้อไปขายในช่วงเวลานั้นรับได้แค่ไหนเพราะว่าโอกาสที่ทิศทางราคาทองคำจะปรับย่อตัวลงมาก็มีสูงด้วยเหมือนกันค่ะช่วงนี้เราเล่นอยู่บนข่าวที่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยหรือไม่ค่ะเพราะตอนนี้เป็นการพูดคุยคาดการณ์เท่านั้นของบรรดานักวิเคราะห์และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงเศรษฐกิจค่ะ